have arrived at Ban Buangam. We found interesting wisdom. ทุกมือเนี่ยเจ้ากระเฮ็ดขอดกระเฮ็ดตาที่เฮ็ดแบบกันเมิดใบบลอดถ้าเฮ็ดไปใส่ไปขายเออตัวเขาแขนยาวไม่กี่บาท I have 20 baht I'm very hungry so sleepy ไม่รู้ถามมาวันนี้หน่อยพี่เด่นเนี่ยเขามาเรียนหนูกันเห็ดน้ำเผาเด็กวัยรุ่นที่นี่เขาสนใจไหมครับNow today we are at railway station. Yeah. The Sisaket. So today we are going to Ubonratchathani, Ban Buangam. We will go to learn about local wisdom. Yeah. But now I'm very hungry. It's first time. It's first time journey by train. Yeah. I have never ridden a train before.This is our ticket. Yeah. See ya. Let's go. This journey, we're going to go learn and observe about local wisdom and civilization or social change. Now we are like Ubonratchathani railway. I have problem because I have 20 baht. But if we will go next station, we choose to have 30 baht. Don't worry, my friend is very rich. Let's go. 2 hours later. Now we have arrived at Ban Buangam. Okay, after dinner today is very big meal. We just have fish and local sauce. Now we are so time. So time, yeah. It's 8 p.m. Okay. Tomorrow we must get up early. Okay, we will going to temple for make merit, and then we will go to learn about local wisdom. Yeah. Okay, this is all for today. See you tomorrow. Yeah. Good night. Yeah. Bye bye. Okay, and it is very cold. People in here not use plastic bag, and people in here use a basket of bamboo. Good morning from Ban Buangam. How are you today? I'm so sleepy. Okay, after we make a merit in this morning, today we going to learn about local wisdom in Buangam area. I found something interesting on Facebook page. กลุ่มตัดเย็บบ้านบัวงามเนี่ยที่เราขอตอนเช็คทาย Look at this. So beautiful. Yeah, I wanna learn it. Okay. Yesterday I got information from Buangam people about local knowledge. Look at this. ครับผมอยากถามใหญ่ว่า
อันเครื่องยักษ์ซานที่อยู่ใต้ถุนบ้านนี่เขาเอ่ยนิยามไหมครับแต่เราเห็นเขาใส่ไปเห็นยังไม่ถึงครับตัวนี้กับตาซาเข้าไปหาของไปขายตัวนั้นกับมือเข้าไปถามเขาตัวต่อไปกับตุ้มเทียนใส่ปลาไหลคองใส่ปลาย่างไปซื้อตัวซานมันเป็นแบบน้ำเต้าใส่กับเส้าไว้ให้นางไปกินอ๋อครับต่อไปกับตาหางกับตาข่ายตุ่มกบไปใส่กบย่ามหน้าใส่ใส่ทั้งเถื่อนใส่ทั้งเถื่อนกันทั้งยาวใส่เบิดแล้วเนาะครับเบิดต่อไปกับอยู่ในวัดเพิ่นก็มีเสียงแจ๊กสารหลายๆอย่างในวัดนั่นที่โคกเบิดครับ And now we at Chantumawa Temple we will go to learn about local wisdom let's go okay go and now we stay with local people สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะมีอยากทราบว่ามีการรวมตัวกันยังไงคะถึงได้มาจัดสรรนี่บ่ค่ะบ่ยังไงเนาะค่ะร่วมตัวในหมู่บ้านนี่แหละผู้เฒ่าผู้แก่ไปกันอยากมาเฮ็ดใส่บุญใส่ศีลบ่ยังไงโดดนะคือเฮ็ดบุญศีลคันมาเรียนศีลรู้สิฮู้เลยว่าหอยเต็มนี่ตึกเฮ็ดไปในงานบุญมาค่ะหรือว่าชีวิตประจำวันชาวบ้านนี่ได้ใส่บ่คะเฮ็ดไปใส่เขาก็ต้องเฮ็ดไว้อยู่แล้วอยู่เฮือนเฮือนเขาน่ะเออแค่เฮ็ดไปใส่ไปขายเออช่วงนี้มันอันนี้โอ้โหบ่ได้เข้าเฮ็ดแต่ในวัดซะก่อนชุมชาวบ้านนี่บ่ซ้ําที่ซื้อไปใส่นี่บ่ไปซื้อเฮือนแค่เจ้าบางคนสงสารไว้สารไว้แล้วผู้อยากซื้อก็ไปซื้อกับเพิ่นก็ได้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นสารไว้อยู่เฮือนเพิ่นหลายเออจะไปฝากพ่อฝากแม่ฝากน้องฝากลูกฝากพี่น้องกันสบายเลยนะแต่ว่าอยู่ในวัดนี่ขายบ่ได้อ๋อเข้าใจเข้าใจเออใช้เครื่องงานบุญใช้งานบุญไปไผเขียวมาสารค่ะได้มาจะใช้มันจะทรงหน้าไผมีก็ไปตัดเอาเพิ่นบริการเพิ่นมาเฮ็ดบุญเออบ่ได้ซื้อเพิ่นนี่อยู่ตรงหน้าทำไมรู้ถามมาบัดนี้เดี๋ยวพี่สารอยู่นี่ค่ะเออเขาเอ่ยยังไงเขาไม่เรียนเลยซันกระตาซันกระตาเป็นของกระท่อข้างไก่ซุ่มข้างไก่ผู้จักซุ่มข้างไก่บ่น่ะเออนั่นๆๆๆๆอ้าวแล้วที่นี่ขวดเล็กหน่อยนักเรียนยังเข้ามาเรียนหนูการเฮ็ดน้ำเผาบ่เล็กหน่อยบ่ได้ฮู้เรื่องเออตอบตรงๆเลยตอนนี้ก็มีแค่คันแม่นโตมาอันสิโตก็มาศึกษาบ่โตก็มาฮู้เรื่องนี้ว่าเฮ็ดจังซั่นบ่ทีเป็นบ่ค่ะหนูขออนุญาตย่างเบิ่งโดยหน่อยค่ะไหลเบิดเด้อ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 ขอบคุณครับก่อนครับBout bamboo wicker. Next station, Ban Buangam. Okay, let's go. Now we stay with leader of national cotton textile group. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะจะถามแม่ว่าที่มาของการรวมกลุ่มมาได้ยังไงครับทำไมถึงมีการรวมกลุ่มมาทำท่าทอตรงนี้เพราะว่าเป็นไทยสารเลยส่วนอีสานเพราะว่าก่อนที่จะมาก่อตั้งเป็นกลุ่มนี่บอกก็เริ่มแรกต้นนอกกับพวกพากันมีว่างงานว่างงานก็เลยชวนกันว่าเฮาสิเฮ็ดหยังสิได้ไรเพิ่มเติมในครอบครัวเฮาก็เลยชวนกันเข้าตั้งกลุ่มกันขึ้นมาที่แรกก็เก็บเขาหุ่นมากเป็นพลา50บาทก็ร่วมกันเข้ามาก็เป็น20กว่าคนนั่นล่ะเริ่มแรกก็มีผู้น้อยผู้หนุ่มผู้เป็นแม่คือบ่แม่เลยคือบ่ผู้เฒ่าก็เริ่มตำรับเฮ็ดครูให้เขาเรียนรู้เพราะว่าเฮามีความรู้อยู่แล้วก็เลยตั้งกันมาไอ้เฮ็ดก็ที่แรกก็ว่าสิเฮ็ดแบบใส่แดงเลยล่ะบาดนี้มันคือได้ขายได้ครับก็เลยหาสีธรรมชาติมายอมที่แรกก็ยอมคิดแค่นี้บาดนี้มันบ่คนมานิยมครับก็เลยมันเริ่มมายอมสีธรรมศาสตร์สีธรรมศาสตร์ก็ลอกที่ลอกคือก็บ่ดีมีอาจารย์ครูบาอาจารย์มาอบรมเพิ่นมาจัดมาเฮาน่ะก็เลยไปอบรมเรียนรู้ก็ความรู้เจ้าของนําก็เลยได้มาเอาของ
นี่ธรรมศาสตร์เป็นส่วนมากฝ่ายนี่ก็ชื่อฝ่ายโรงงานกับเจ้าของเฮ็ดเองนั่นสีเฮากับหาเอานําท้องให้ท้องหน้าเฮาก็อย่างนี้ต้นใหม่มันสิมีคางมีฝางมีใหม่ดูมีเปลือกดูเปลือกดูเปลือกมองน้อยเปลือกยางใดเป็นเม็ดที่ประดูมันก็จะออกมาที่ผมมองหน่อยก็ออกไปสีเขียวมันเป็นผัวเนี่ยนะเนี่ยแม่อื่นมาสตีมันจะออกมาเป็นสีส้มบานนี้เริ่มแรกเข้าสู่มาเฮ็ดมาตำมายอมฝ่ายก่อนมันสิได้มาเฮ็ดสอดแต่ละสิ่งนั้นยังฝ่ายแรกๆก็สมมติว่าฝ่ายโรงงานตัวนี้ฝ่ายตัวนี้เฮาก็ต้องมาอยู่มาเขียนแต่ก่อนจะมาเป็นเส้นพุ่งเช่นยืนเฮาก็เอาฝ่ายโรงงานก่อนเฮาสิมาเฮากําอาขามาพอกมันไหลไขมันแต่ก่อนจังมายอมยอมแล้วจังมาขาเอาอื่นขาเท่านี้ก็เฮ็ดขาตายเฮาจังมาตําเอาหมอกมาแล้วเฮาก็เป็นขาขม่ามั่งเป็นขาถุงมั่งที่เสพขาเจนหยังให้มันได้มีรายได้กินเฮาก็จับไปแปรรูปเอาเป็นจังว่าคุมอยู่ได้ผู้เมื่อเนี่ยเจ้าก็เฮ็ดข่อยก็เฮ็ดถ้าที่เฮ็ดแบบกันเนิดไปบลอดได้อันนั้นแล้วบัดนี้กันประตูคัดชั้นชงตรงมาตรฐานก็โอเคก็ผ่านไปเมิดอยู่ครับคือกูแม่นี่ผ่านได้แล้วในปัจจุบันนี้เป็นที่นิยมไหมแม่นที่นี่มีอะไรขายบ้างครับมีหลายอย่างมีกระเป๋ามีหมวกมีเสื้อมีผ้าสิ้นผ้าเสื้อเสื้อตัวขาวแขนยาวได้กี่บาทเด็กวัยรุ่นที่นี่เข้าแบบสนใจไหมครับแม่สนใจสนใจผู้สนกับสนผู้ผสมก็คือว่าเรียกแต่เขาแต่ว่าก็มีผู้สนใจสนใจเรียนรู้นั่นเองแล้วที่ต้องไปถามเขาใช่ไหมก็ไปถามเขาก็ได้ต้องเรียนอันนี้ก็ขอบคุณแม่ไหมครับขอบคุณครับจ้ะ Bamboo wicker and hand woven natural cotton considered as good local wisdom and very amazingBut we have been seeing only old people doing. So we want to know what new generation thinks about these things. ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านโบงามการสันตะกร้าการทอผ้าหรือภูมิปัญญาพื้นนี้ในมุมมองของน้องน้องมีความคิดเห็นยังไงคะก็สนใจนะคะสนใจค่ะสนใจค่ะเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านควรสืบทอดไว้ต่อไปสนใจค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะมันเป็นสินค้าท็อปที่ดีนะแต่ว่าแต่ว่าในตอนนี้โลกมันพัฒนาขึ้นเยอะมากเราก็นี่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในสังคมบ้างสังคมสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจะให้ไปทำก็คงยากว่าซื้อเอาง่ายกว่าค่ะไม่มีเวลาแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วค่ะแล้วว่าพวกหนูก็อยากผ่อนคลายดูหนังฟังเพลงไม่คิดจะทำเป็นอาชีพกับบ่ค่อยสร้างรายได้ให้กับตัวเองมากเท่าใดวัยรุ่นอย่างเราจะมาอนุรักษ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากยุคใหม่สมัยใหม่ส่วนมากแล้วจะไปทำงานดินร่นกรุงเทพถึงแม้จะอยากอนุรักษ์แต่ว่าคงไม่มีเวลา After receive the view from both manufacturer and new generation I think that when the area change interest in wisdom also change The time span of new generation and old people is different New generation is more interested in social media than local knowledge Technologyhas a part of life changing yes. concept wisdom. There are things can be replaced such as plastic basket to replace a bamboo basket. Oh, yes. Economy is another factor cause the wisdom loss. Many people go to work in Bangkok or industry city. That's cause no people learn.About local wisdom. Yes. Everyone of us here thinks local wisdom is a good thing, but it's hard to stay on because new generation is interested in technology more than value of local wisdom. And this is episode we are Ban Buangam, and next episode where we will go. Please.Like, share, and subscribe for our. See you next episode. Yeah. Bye. Yeah.